ว่าติมลงรูปในทวิตเขาก็มาถามว่าติมคิดถึงเพื่อนเขาไหมอะไรเนี่ยแหละใช่ครับคิดถึงไหมครับจะถามเรื่องเนี้ยถามตรงๆเลยว่าคิดถึงหรือเปล่าใครอ่ะเพื่อนเพื่อนคุณใครอ่ะเพื่อนผมครับใช่นี่หนวดใส่หมวกครับพี่สั่งไหมอ๋อกูฟังเขาบอกว่าเขาสั่งไม่เขามันเป็นมหาลัยตรงนั้นอะแล้วมันเป็นแบบหอเนี่ยหอแล้วพี่สมเขาทำเนียนเป็นเด็กหออะ ใช่เหรอพี่แล้วจริงปะเนี่ยของถูกด้วยเหรอของถูกด้วยเด็กหอทำฟอร์มมหาลัยอะพี่แบบใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวมาเขาอยู่เขาไม่อยู่แล้วเพื่อนอยู่แต่กูเคยไปบอกเขาตัด2บ็อกซ์แล้วนะเขาแม่งก็ให้ลองส่งกูมาทุกทีเลยฮัลโหลครับ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 เอ๊ะทำไมกูเห็นมีคนอยู่ข้างในฮัลโหลครับคุณซีติมอยู่หรือเปล่าครับคุณซีติมอยู่หรือเปล่าครับฮัลโหลครับมึงเป็นใบ้เหรอครับพี่ว่าครับคุณซีติมอยู่หรือเปล่าครับไม่อยู่ครับเรียกให้หน่อยได้ไหมครับผมเรียกไม่ได้ครับผมไม่มีเบอร์เขาโอเคครับของบ้านนะครับครับผมแล้วนี้ใครครับมาหาทำไมครับผมครับผมชื่อหนอกกล้วยครับฮัลโหลครับมีใครติดต่อคุณซีติมได้บ้างครับขอบคุณครับขอบมากนะครับทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันได้ว่าได้ไปรีบครับรีบไปไหนครับครับรีบครับมาขอให้ตามแล้วมาดูรีบไปไหนครับใจเย็นๆครับไม่ผมก็ถามว่ามีใครได้หรือเปล่าไม่เหมือนคุณมีปัญหาเลยเนี่ยรอก่อนนะครับมีปัญหาไหมครับตามเขาอยู่ครับผมไม่ได้คำตอบไหมคุณมีปัญหาอะไรไหมเนี่ยผมก็ถามว่าผมก็ถามว่ามีใครตามให้ยังไงให้ผมก็ถามว่ามีใครตามได้หรือเปล่าแล้วก็คือตามให้อยู่ครับก็คือตามให้อยู่ไงแล้วก็คุณไม่ตอบไงแล้วใครจะไปรู้วะแล้วคือว่าอากีเมื่อกี้มาพูดว่าอะไรคือให้ตามแล้วเขาบอกกันเนี้ยครับใจเย็นเดี๋ยวเหมือนกันคำตอบก็ไม่มีแล้วบอกว่าผมรีบหนอกกล้วยใจเย็นหนอกกล้วยใจเย็นอย่าเพิ่งไปแทงเขาใจเย็นแป๊บนึงเดี๋ยวกูจับอิ่มแล้วใช่เหรอใช่ได้ครับได้เลยไม่เป็นไรกูชื่ออยู่แล้วไม่ได้มาหาสาวแล้วไม่ได้มาหาสาวแล้วอุ้ยแป๊บนึงเชื่อไม่ได้อะเฮ้ยน้องหนอกกล้วยเขามาแล้วฮัลโหลครับฮัลโหลครับอาว่าไงคะผมอยากรู้ว่าที่ลงรูปนี้ที่ลงรูปนี้คิดถึงเพื่อนผมหรือเปล่าครับสวัสดีครับเพื่อนคุณคือใครอะคะที่คุณรู้อยู่ครับคุณรู้อยู่ครับ
เอ้ามันไม่มีตรงเนี้ยแล้วทำไงวะที่คุณลงรูปเหมือนคุณแบบเหมือนแบบอยากให้เขารู้แบบว่าเอ้ยพระจันทร์นี้ยังสวยอยู่อ่ะ พระอาทิตย์นี้ยังแบบแสวงสว่างอยู่อ่ะไม่ได้มันต้องเป็นอีกเครื่องหนึ่งไหมใช่ไหมครับที่คุณลงรูปนี่ใช่ไหมคุณที่คุณคิดถึงเพื่อนผมอยู่หรือเปล่าครับ เอาคุณเขินเลยครับเนี่ยแม่คุณเขินเลยเนี่ยผมมาถามจริงจังเนี่ยจะคิดถึงทำไมหรอคะหมายถึงว่าแบบไม่คิดถึงไหมครับผมถามว่าคิดถึงหรือไม่คิดถึงครับคุณจะตอบก็ตอบคุณจะยิ้มอะไรเนี่ยเอายิ้มทำไมครับเนี่ยแค่ถามแค่นี้ยิ้มเลยเหรอครับอะไรเนี่ยฮะไม่ได้ปานมาถามจริงๆที่คุณลงรูปเนี่ยคุณคิดถึงเพื่อนผมหรือเปล่าแล้วที่คุณเนี่ยใส่หูชมพูเนี่ยคิดถึงเพื่อนผมใช่ไหมฮะ ใช่หรือเปล่ามันมีตรงไหนที่เกี่ยวกับเพื่อนคุณไหมคะเนี่ยมีครับตรงไหนคะก็คุณลงรูปแล้วมันมีพระจันทร์แล้วคุณก็แล้วคุณชอบพูดกับเพื่อนผมว่าพระจันทร์สวยงามเสมอคิดถึงได้ด้วยหรอคะไม่ได้ครับความคิดถึงมันเป็นเจ้าของก็ได้แล้วครับถ้าถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงค่ะคิดถึงใครครับคิดถึงเพื่อนอ่ะไม่เจอตั้งหลายวันแล้วอ่ะน่าจะไม่สบายอ่ะแล้วไม่ได้คิดถึงเพื่อนผมใช่ไหมเนี่ยแพนดูเนี่ยเขาว่าติมลงรูปในทวิตอ่ะเขาก็มาถามว่าติมคิดถึงเพื่อนเขาไหมอะไรเนี่ยแหละใช่ครับคิดถึงไหมครับจะถามเรื่องเนี่ยถามตรงๆเลยว่าคิดถึงหรือเปล่าใช่อ่ะเพื่อนคุณใครอ่ะเพื่อนผมครับใช่นี่หนวดใส่หมวกครับแล้วอันนี้คือมาถามเพราะว่าอะไรหรอคะทำไมอยู่ถึงมาถามอ่ะไอ้ครับทำไมอยู่ถึงมาถามไอ้เขาทำตัวเหมือนแบบคิดถึงเพื่อนผมไงผมก็เลยมาถามไงเขาทำตัวแบบแปลกๆอ่ะคือแบบวันดีคือดีไม่เคยเห็นลงรูปแต่วันนี้มาลงรูปไงแล้ววันที่ลงรูปแล้ววันเมื่อกี้ที่เขาลงรูปแล้วเขาแบบมีพระจันทร์อ่ะมีพระจันทร์ขึ้นมาแล้วพระจันทร์ก็สวยงามเสมอครับผมก็เลยเอ้ยนึกครอบครัวใจถึงพึ่งได้โย่ผมก็แบบเอใจอะไรเงี้ยไม่ครับมันมีพระจันทร์นะพระจันทร์อยู่บนหัวเขาว่าพระจันทร์อยู่บนหัวเขาเอ๋ครับมันไม่มีนะไม่ที่มันเหนือแว่นตาไปครับเหนือแว่นตาคุณใครถ้าถ่ายรูปลงแบบพระจันทร์ได้หรือเปล่าอ้าวก็มันไม่เกี่ยวไงแต่นี้มันเกี่ยวไงจริงว่าตอบไปไม่คิดถึงหรือไม่คิดถึงผมก็แค่ถามว่าคุณคิดถึงเพื่อนผมหรือเปล่าที่คุณลงรูปแบบเนี้ยอ๋อคุณแค่คุณตอบว่าไม่หรือคิดแค่นั้นน่ะมีใครคิดถึงด้วยหรอเพื่อนดีเขาก็คือไม่คิดใช่ไหมกับคุณก็ตอบว่าคิดไม่คิดคุณจะวกวนไปอันอื่นเพื่อ อย่างนี้ไอ้ครับไอ้นะคุณพูดว่าอะไรนะคิดถึงในฐานะอะไรหรอคะโอ้โหในฐานะคนเคยรู้จักกันครับเอางี้ว่าให้คุณในฐานะคนเคยรู้จักอ่ะอะไรอ๋อให้คุณเลิกดีกว่าถ้าถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงนะคะอันนี้บอกใครครับบอกแพนคิดถึงนะแหมมาเนี่ยไม่คุณพูดตรงๆดิผมงงแล้วเนี่ยจะได้ไปบอกเพื่อนผมเพื่อนผมไม่อยู่อันเนี้ยแต่ผมแบบเหมือนคุณแบบคิดถึงเพื่อนผมก็เลยมาถามไม่คิดถึงค่ะไม่ได้ถามคุณเพื่อนบอกติมจริงจริงไม่ได้อันนี้จริงหรือเปล่าครับอย่าโคตรไอ้พูดมาส่งทางอ่ะเฮียดูดิทำฟอร์มหล่อเขาคิดถึงเป็นไงล่ะมึงเฮียคิดถึงไหมล่ะ
ไอ้ไม่คิดถึงจริงๆใช่ไหมแม่คือเพื่อนคงคิดถึงเพื่อนเราเหรอไม่ครับไม่คิดถึงครับผมมาคิดถึงก็แค่นั้นแหละผมมาคิดถึงแทนเพื่อนครับอ๋อไม่เป็นไรครับใช่ครับผมเสนอหน้าแทนเพื่อนเองครับตัวทีครับเดี๋ยวสาวก็ไม่คิดถึงเรื่องก็จะมีมึงไปกระทืบแม่งในไอ้เหี้ยเมื่อกี้ไอ้สัตว์เหี้ยคือแม่งมึงคิดว่ามันปัญญาอ่อนกันมานะกูถามว่าไม่มีใครตอบแม่งบอกว่ารีบไปไหนครับไอ้เหี้ยคำตอบก็ไม่ได้แล้วกูจะรู้ไม่แล้วว่ามันตามไม่กูไอ้เหี้ยเออหรือเปล่าวะไอ้เหี้ยมันจะทำฟอร์มเหี้ยอะไรของแม่งวะก็จริงอันนี้กูเป็นเรื่องเดียวนะที่กูเห็นด้วยกับมึงอันนี้เหี้ยจริงแบบมันไม่ได้ตอบอันนี้กูเข้าข้างมึงนะแม่คือมันบอกมันก็ไม่มีใช่ป่ะมันติดต่อไม่ได้อ่ะเออตอนแรกมันบอกว่ามันติดต่อไม่ได้อ่ะกูว่าเออโอเคแล้วก็มีคนถามกูบอกว่ามีใครติดต่อคุณรีบไปไหนครับกำลังติดต่อให้เอ้าไอ้คิดนี่ปัญญาอ่อนเหี้ยมึงเนี่ยมึงไปโบล่ามึงกูรู้แล้วกูจะไปหาหมอกูจะไปให้หมอรักษาหัวใจให้หน่อยป่ะโอเคหมอลาลาชูใช่พี่หูว่ามันเป็นแฟนเขาวะแล้วแบบห่วงอะเออไอ้ยันตอมแก่มาเทาห่วงไอ้ยะเออชัวไอ้สัตว์หวังชัวนี่มาถ่ายรูปอยู่ถ่ายรูปอยู่ไหนวะมึงไปเช็คแม่งดิไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูโพสรูปเลยเดี๋ยวไอ้เหี้ยเหี้ยอย่าแอคกูบอกเลยไอ้เหี้ย GGG บวกอย่าแอคเนี่ยจุดถ่ายรูปเลยไอ้เหี้ย GGG บวกอย่าแอคเนี่ยเราถ่าย3คนเลยกูด่าเลยเท่าห่วงอ่ะมึงไอ้เหี้ยเด็กเขาไม่เอามึงหรอกปัญญาอ่อนเออเดี๋ยวถ่ายเริ่มจะหาติดทะเบียนนะไม่ได้มาถ่ายดิถ่ายหันหลังไว้ดิแคปชั่นว่าอะไรไอ้เหี้ย GGG บวกเป็นเหี้ยอะไรบ้างปะมึงถามมาดิมึงแท็กมาเลยมึงแท็กมาแล้วเป็นเหี้ยอะไรบ้างปะกูตั้งชื่อจุกกูเลยนะไม่ต้องเอาชื่อปกติดิเอาชื่อเนี่ยเอามึงตั้งชื่อนี่เลยมาตามหาคนแล้วก็ถามกูเป็นตั้งแล้วกูตั้งชื่อว่าดอกกูเลยละมึงเป็นเหี้ยอะไรบ้างปะเอ้ยเออว่ะลืมปรับไมค์หายังหายละกูแท็กแล้วกูบอกว่าเป็นชี้อะไรวะไอ้เท่าเอ้ยกูบอกไอ้เท่าไปกระทืบแม่ถึงอู่เลยปะไอ้เหี้ยมันอยู่อู่ใช่ปะพี่ต๋อมถึงเวลาพี่ละที่พี่สั่งสอนเรียนมาโอเคตอบกลับมึงมาว่าเอาแล้วด่าผมทำไมครับไอ้ยี่ดีรั่วจริงหรือไม่พากูรั่วจัดไอ้ยี่ดีอยู่ดีมาแบบเข้มเลยกูเฉยเลยอ่ะเห็นผมติดอยู่ที่ผมเฉยอ่ะเออกูที่มันจะใส่กูมันเห็นกูหน้าตำตามนี่เองได้แต่กูทำให้รู้แหละเจอหน้าตำตามก็แทงมึงอ่ะได้อ่ะกูมีอยู่บนบัลลังก์ไอ้หนูนึกกูไม่ได้ปลอมแบบพวกมึงไม่ได้ไม่นอนอย่าคิดจะเข้ามาลองหรือพวกกูทำมึงลบเป็นกองพวกกูใจแค่ I'm a feeling number one พวกกูน่ามากินกูมีอยู่บนบัลลังก์ไอ้หนูนึกกูไม่ได้ปลอมแบบพวกมึง